วันนี้แอดมิกจะพาไปทำความรู้จักกับโน้ตบุ๊กที่ฮอตฮิตที่สุดตัวหนึ่งในตลาดตอนนี้เลยนะฮะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ดีไซน์ล้ำอนาคตมากๆนะฮะอย่าง ROG Strix Hero 3ที่มาพร้อมการ์ดจอ RTX และ CPU Core i Gen 9พร้อมไฟฮะอลังการแบบนี้เทคโนโลยีคีย์สโตนที่กุมความลับของเราเอาไว้ในตัวเช่าชิป NFC ตัวนี้ได้และสเปคอื่นๆที่เรียกว่าเด็ดดวงมากๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อินลุนนะครับและแน่นอนครับด้านหน้าของเพื่อนๆคือโน้ตบุ๊ก ROG Strix Hero 3ตัวล่าสุดครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสเปคให้เลือกด้วยกันถึง3สเปคประกอบไปด้วยตัว Core i7 Gen 9บวกกับการ์ดจอ RTX 2060จอ240เฮิรตซ์ในราคา 49,000 นะครับถัดมาเป็นตัว Core i7 เหมือนกันที่เป็น Gen 9และมาพร้อมการ์ดจอ RTX 2070ครับจอ240เฮิรตซ์เหมือนกันและเป็น IPS ทั้งหมดเลยราคา 59,000 และตัวท็อปสุดนะครับเป็น Core i9 ที่มาพร้อมกับ RTX 2070ในราคา 89,000 นี่คือสเปคนะครับส่วนของตัวเครื่องนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยครับสำหรับตัวบอดี้นะครับของเจ้า Strix Hero 3นะฮะเราดูด้านหลังกันก่อนเลยครับลูกเล่นของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เห็นไหมครับด้านหลังมีลวดลายนี่ฮะ ROG ตรงนี้จะเป็นโลโก้ ROG ที่มีไฟด้วยนะครับตอนปิดเครื่องไฟตรงนี้จะดับไปตอนเปิดเครื่องเนี่ยจะเรืองแสงออกมานะครับเป็น RGB เนาะแล้วก็จะมีลวดลายของบริเวณฝาหลังนะครับเป็นลาย Hair Brush นี่ปัดลงมาแบบนี้ส่วนทางกับด้านล่างนะครับก็จะเป็นลวดลายที่ออกแบบมาเฉพาะของทาง ROG นะครับบริเวณแถบด้านข้างจะสังเกตเห็นไฟนะครับที่เป็นไฟที่เรียกว่าตัวไลท์บาร์ปกติในตัวก่อนจะมีไลท์บาร์เฉพาะด้านหน้าในตัว Strix Hero 3ตัวนี้นะครับมีไลท์บาร์3จุด3โซนด้วยกันนะครับสวยงามมากๆพาดผ่านตลอดทั้งตัวเครื่องเลยเนาะการดีไซน์ของตัวเครื่องที่เห็นโดดเด่นและล้ำโลกอนาคตแบบนี้นะฮะเขาได้การออกแบบระหว่าง ROG ที่ขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบคอมพิวเตอร์บวกกับการดีไซน์นะครับที่ใช้การดีไซน์จาก BMW Design Work Group นะครับก็คือผู้ผลิตผู้ออกแบบรถ BMW นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ตัวเครื่องนะครับไม่ได้หนาด้วยเพราะว่าใช้เทคโนโลยีหน้าจอบางนะครับทำให้ตัวผืนหน้าจอเต็มไปกับตัวเครื่องไซส์ตัวโน้ตบุ๊กจะเล็กลงนะครับแต่ยังน่าเสียดายอยู่นิดนึงตรงที่น้ำหนักของตัวโน้ตบุ๊กจะค่อนข้างหนักเนาะเกือบ 2.6 กิโลกรัมด้วยกันนะครับด้านนอกของตัวโน้ตบุ๊กนะฮะก็จะเห็นตัวบานพับแบบนี้นะครับเป็นหน้าจอของเขาก็จะเป็นบานพับที่มีตัวบานพับ2แกนนะครับเปิดได้ประมาณนี้ปิดก็จะประมาณนี้นะครับอารมณ์ประมาณนี้เนาะด้านหลังครับก็จะมีช่องลมระบายความร้อนนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ช่องก็คือตรงนี้ช่องเป่าออกด้านหลังนะครับ2ช่องแล้วก็จะมีด้านนี้ด้วยอีก1ช่องนะครับบริเวณด้านขวานี่ฮะอยู่ตรงนี้แล้วความพิเศษก็คือเขาจะมีโซนที่เป็น 3D Thermal Design ด้วยนะครับก็คือโซนตรงนี้ที่จะดูดลมเย็นเข้าไปนะครับดูดเข้าไปจากตรงนี้ปกติตัวโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นๆจะไม่มีนะครับดูดเข้าไปแล้วเป่าออกแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีกราฟิกให้ดูกันด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างแปลกและแตกต่างช่วยให้การระบายความร้อนนั้นทำได้ค่อนข้างดีแล้วหน้าสัมผัสบริเวณแป้นคีย์บอร์ดก็จะไม่ร้อนด้วยนะครับสังเกตดูดีๆด้านหลังนะครับจะมีพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเป็นพอร์ตเชื่อมต่อในลักษณะเดียวกับ Desktop Replacement ซึ่งปกติจะไม่มีในโน้ตบุ๊กนะครับขนาด15นิ้วแบบนี้นะฮะแต่ตัวนี้มีมาให้ด้วยซึ่งก็จะมีทั้งพอร์ต HDMI USB พอร์ต LAN นะครับโดย USB ที่อยู่ในเครื่องทั้งหมดจะเป็น USB 3.1 นะครับ
เป็น Type C บริเวณด้านหลังแล้วก็บริเวณด้านข้างนี่ฮะติดเรียงกันเลย3พอร์ตเป็น USB 3.1 เช่นกันนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีช่องเชื่อมต่อตรงนี้ที่เรียกว่าตัว Keystone นะครับ Keystone แบบนี้ครับนี่คือตัว Keystone นะครับสำหรับ Keystone ทำหน้าที่เป็นอะไรตัว Keystone เนี่ยฮะจะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวเก็บโปรไฟล์เหมือนเป็นกุญแจนะครับมันก็จะมีตัวเป็น Shadow Drive ด้วยถ้าไม่เสียบ Keystone เข้าไปมันก็จะเหมือนเครื่องคอมปกติเครื่องหนึ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเจ้า Keystone ตัวนี้ออกมานะฮะมันจะมีข้อมูลความลับของเราอยู่ในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างที่บอกก็คือโปรไฟล์นะครับทั้งโปรไฟล์เกมโปรไฟล์ต่างๆในการเซตอัพแสงสีเสียงของตัวโน้ตบุ๊กการปรับตั้งค่าต่างๆรวมถึง Shadow Drive ซึ่งเป็น Drive ความลับของเราเราจะเก็บซ่อนอะไรไว้ก็ได้ถ้าเราไม่เสียบเจ้าตัว NFC ที่เป็น Keystone ตัวนี้มันจะมองไม่เห็นนะฮะคล้ายๆกับสักลายเสือมาด้านในเสื้อถ้าไม่ถอดจะมองไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันมาเนี่ยนะฮะเวลาใช้งานก็ง่ายๆนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับที่ข้างเครื่องตรงนี้บริเวณด้านขวาเสียบเข้าไปปุ๊บเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปฟิ้งเรียบร้อยนะครับมันก็จะเรียกใช้ข้อมูลที่เราบันทึกเอาไว้ทั้งหมดในตัว NFC Keystone ตัวนี้นะครับถ้าอยากจะเอาซ่อนความลับเราเก็บเอาไว้ในนี่ฮะเขาจะแถมมาให้ในบันเดิลด้วยก็คือเป็นพวงกุญแจนะครับเราซ่อนไม่ได้เนาะใส่แบบนี้เข้าไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดหายนะฮะตัวนี้ใช้เป็นพวงกุญแจใส่กุญแจรถกุญแจบ้านได้เลยนะฮะเก็บความลับเราได้ดีนักแหละเราจะไปเสียบกับเครื่องอื่นก็ได้นะครับมันก็จะมองเห็นในแบบเดียวกันนะฮะนอกเหนือจากนี้นี่คือฟีเจอร์หลักๆแล้วนะครับไล่เรียงต่อมาบริเวณด้านในตัวเครื่องสังเกตเนาะอย่างที่ผมแจ้งไปนะฮะคือความวิงของตัวเครื่องนะฮะจากแถบไฟของเขานี่เป็นเส้นนำแสงตลอดทั้งตัวเครื่องเลยอันนี้สวยมากปรับผ่านซอฟต์แวร์ Aura Sync ได้นะครับซึ่งในตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้จะเป็น Armory Crate นะครับในตัว ROG นะครับจะใช้ชื่อว่า Armory Crate เนาะส่วนการดีไซน์บริเวณด้านในเครื่องนะครับนี่ปึ๊บเปิดออกมาพังนี่ฮะสวยงามมากๆเลยเนาะไฟขึ้นมาวึบวับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้คือพักเครื่องนะฮะเปิดเครื่องขึ้นมานี่ความเป็น ROG มาในทันทีนะครับแน่นอนเมื่อกี้เราพูดถึงความร้อนไปเราเปิดเครื่องออกมาใช้งานอะไรหนักๆก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะตัวเครื่องเขามีพัดลมนะครับ2ตัวเป็นพัดลมแบบ12โวลต์ด้วยดังนั้นเรื่องการระบายความร้อนจะทำได้ดีกว่าพัดลมเดิมๆแบบ5โวลต์นะครับวัสดุบริเวณด้านในนะครับบริเวณที่พักมือนะครับตรงนี้จะให้ฟีลในการสัมผัสที่จะค่อนข้างหนืดหนืดนิดนึงจะไม่ลื่นไหลเหมือนพวกวัสดุโลหะทั่วๆไปนะครับจะได้ฟีลสัมผัสเรื่องของฟีลลิ่งที่ดีนะครับเหมือนสัมผัสพวกอลูมิเนียมที่ทำพวก MacBook อะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวทัชแพดนะครับจะเป็นทัชแพดที่มีปุ่มนัมเบริกซ่อนอยู่ด้านในจะเป็นทัชแพดแบบทัชสกรีนนะครับกดแช่ตรงนี้นิดนึงนี่มาแล้วฮะปุ่มตัวเลขนะครับดังนั้นข้อดีของมันคือตัวเครื่องเล็กลงแล้วไม่ต้องไปยัดคีย์บอร์ดให้มันแน่นอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถใช้นัมเบริกผ่านตัวทัชแพดได้ถ้าเล่นเกมนะครับอยากใช้นัมเบริกต่อเมาส์จบเลยนะครับไม่ต้องใช้ทัชแพดปิดทัชแพดไปเลยนะครับแทบจะไม่จำเป็นแล้วนะครับส่วนตัวแป้นพิมพ์นะครับเป็นแป้นพิมพ์แบบ RGB ตามสไตล์เกมมิ่งของ ROG นะครับมีการคลิกที่การันตีแน่นอนนะครับ20ล้านคลิกได้สบายๆต่อปุ่มนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของความเว้าของตัวแป้นพิมพ์นะครับจะเป็นลักษณะแอ่งนะครับมีขอบสูง 0.25 มิลลิเมตรนะครับทำให้ฟีลลิ่งในการกดมันจะเป็นแอ่งแล้วนิ้วมือเราจะไปพอดีกับมันนะครับแล้วมีการมาร์กจุดในส่วนของตัว WSD เอาไว้ด้วยนะครับเป็นปุ่มๆแบบนี้ทำให้เราใช้งานได้ง่ายนะฮะแล้วก็มีพวกฟังก์ชันคีย์อะไรต่างๆที่อยู่ด้านบนเรียกใช้ได้สะดวกมากๆเลยมีตัวนี้ฮะมัลติมีเดียคีย์เพิ่มเสียงลดเสียงปิดไมค์นะครับเร่งรอบพัดลมแล้วเรียกใช้ซอฟต์แวร์ Armory Crate อยู่บริเวณด้านบนด้วยส่วนสติ๊กเกอร์ตรงนี้ชัดเจนครับตัวนี้เป็นตัวที่ได้มารีวิวจะเป็นตัวกลางนะครับเป็น i7 Gen 9นะครับการ์ดจอ RTX 2070นะครับแล้วมี Perfect Warranty ด้วย Perfect Warranty ตรงนี้ถามว่าแตกต่างจากประกันเจ้าอื่นยังไงตัวของ Asus นะครับจะมีประกันอยู่ด้วยกัน2ปีปีแรกนะครับจะเป็นประกันอุบัติเหตุแล้วถ้าอยากส่งเคลมนะครับในระยะเวลาการรับประกันเนี่ยการรับประกันสามารถส่งเคลมที่ศูนย์โดยตรงศูนย์ Asus นะครับหรือจะส่งเคลมที่ 7-Eleven ก็ได้หิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะครับส่งได้ค่อนข้างน่าประทับใจดีนะครับส่วนหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอ 15.6 นิ้ววัดตามแนวทะแยงเป็นหน้าจอที่เรียกว่าดี
่สุดในโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหน้าจอตัวนี้ไม่ใช่แค่240เฮิรตซ์ธรรมดานะครับเป็น240เฮิรตซ์ที่ตีบวกมาด้วยความเป็น IPS 240เฮิรตซ์3มิลลิเซกดังนั้นความลื่นจัดเต็มดังนั้นภาพสีสวยสดใสจัดเต็มการทำงานการเล่นเกมหายห่วงแน่นอนนะครับแล้วก็มีการดีไซน์อย่างที่บอกว่าล้ำอนาคตมากๆนะครับไม่เคยเห็นโน้ตบุ๊กเครื่องไหนมีแถบเส้นแบบนี้มาก่อนนะครับเห็นเขาว่ามันจะคล้ายกับพวกรถมอเตอร์ไซค์ BMW นะครับตลอดทั้งตัวเครื่องเลยซึ่งนี่ก็คือ ROG Strix Hero 3ในภาพรวมเดี๋ยวการทดสอบการเล่นเกมเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อเลยแต่อย่าพึ่งนะครับด้านหลังฮะลืมพูดถึงไปไม่ได้นี่คือการอัปเกรดด้านหลังสังเกตช่องลมไหมครับตรงนี้จะเป็นช่องดูดลมเย็นเข้าไปนะครับช่องลมตรงนี้มีลูกเล่นด้วยนะฮะสังเกตดูให้ดีจะเป็นลายเดียวกับฝาบนของตัวเครื่องนะครับเป็นลายตัดแบบนี้ผ่ากลางมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงการอัปเกรดได้ง่ายด้วยที่สำคัญตัวนี้มี Windows 10ให้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นถูกสุดหรือรุ่นแพงสุด Windows 10จัดให้มี SSD ในตัวด้วยแล้วก็อัปเกรดแรมได้16 GB นะครับ2แถวสบายๆโอเคเดี๋ยวเราไปตามไปดูการทดสอบกันต่อได้เลยครับผมสำหรับ ROG Strix 3นะครับที่ผมได้สัมผัสมาในช่วงระยะเวลานึงนะโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ดีนะครับแต่ถ้าถามในเรื่องของการพกพาผมว่ามันยังหนักไปหน่อยถ้าการพกพากับการเล่นเกมที่เข้าคู่กันผมมองไปถึงตัว Cypherusนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในฝั่งของ CPU ในฝั่งของการ์ดจอแล้วก็รวมถึงแสงสีที่มันเดอะเบสจริงๆที่มันสุดจริงๆนะครับในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปเริ่มต้นแค่ 40,000 ก็ได้สเปคที่ดีแล้วแสงสีที่สวยมากๆแล้วนะครับตัว Hero 3ตัวนี้ผมถือว่าตอบโจทย์และตรงใจอย่างแน่นอนนะครับทั้งจาก CPU i7 ที่เป็น Gen 9แล้วการ์ดจอตั้งแต่ RTX 2060ไปจนถึง RTX 2070กันเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่สนใจก็ลองไปสัมผัสตัวจริงดูก่อนก็ได้เนาะผมว่าถ้าไปเห็นตัวจริงแล้วจะยิ่งชอบกันบางคนอาจจะมองว่าไอ้คีย์สโตนอาจจะใช้ลำบากใช้ยากหรือไม่มีประโยชน์หรือเปล่าผมมองว่าขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับถ้าโดยส่วนตัวผมถ้ายกไปแข่งเกมมองถึงพวก e-sport นะครับการที่มีโน้ตบุ๊กแบบนี้ตั้งอยู่และเอาคีย์สโตนอันเดียวไปเสียบปุ๊บแล้วมันเป็นการตั้งค่าของเราเองมันก็สะดวกสบายแต่ลำพังถ้าเราใช้เครื่องคนเดียวใช้อยู่ที่บ้านเจ้าคีย์สโตนเนี่ยฮะมันได้แค่ความเท่และเป็นฟีเจอร์สิ้นเปลืองอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับหายห่วงทำได้ดีมากสำหรับตัวนี้เรื่องของความสวย the best เรื่องของการเล่นเกม the best นะครับแต่เรื่องของนัมเบอริกที่อยู่ในตัวเนี่ยฮะทัชแพดผมว่ามันใช้งานค่อนข้างลำบากเนาะแทบส่วนตัวผมมองว่าใช้แล้วไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับการมีแบบนี้มันก็ยังดีกว่าแต่โดยภาพรวมครับทุกอย่างรวมกันในราคา 40,000 50,000 และ 80,000 ผมถือว่าคุ้มค่าน่าสนใจสำหรับคนที่มองหาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กราคาเทพพกพาบ้างประปรายหรือมีรถส่วนตัวตอบโจทย์แน่นอนนะครับฝากไว้เป็นทางเลือกครับสำหรับ ROG Strix 3นะครับในตัว Hero ตัวนี้ลองไปดูกันถ้าได้เห็นตัวจริงต้องปลื้มแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณทาง ROG ประเทศไทยด้วยนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Adbig ด้วยนะครับถ้าอยากให้รีวิวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสเปคไหนรุ่นไหนบอกไว้ได้เลยอยากให้จัดให้งบอะไรพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ครับแล้วเจอกันใหม่ได้ในรีวิวและไลฟ์สตรีมหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ